สี่เหตุธุรกิจนำของแต่เซเว่นอยู่ไทยมาขายอยู่แล้วไอ้สันความฝันสลายเนื่องจากว่าเซเว่นสิว่าเปิดอยู่ปากซีเป็นเทียบร้อยแล้วเนาะสิป้ายเซเว่นก็เรียบร้อยเลยเนาะเรียบร้อยนะทุกคนกับสวัสดีครับกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อความฝันสลายนะทุกคนเนาะกำลังว่าสี่เหตุธุรกิจนำของแต่เซเว่นอยู่ไทยมาขายอยู่แล้วไอ้สันความฝันสลายเนื่องจากว่าเซเว่นสิว่าเปิดอยู่ปากซีเป็นเทียบร้อยแล้วเนาะสินค้าทุกอย่างที่มีขายอยู่ไทยคืออยู่ปากซีจะมีขายได้ทุกคนแบบนี้มันก็เป็นข้อดีและก็ข้อเสียสำหรับห้างธุรกิจที่เขาไปซื้อเครื่องเมื่อต้นนะนะนำของจากเซเว่นมาขายนะคนก็ซื้อหลายแท้หลายว่าขายดีเปิดประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอยากว่าเบิดคือตอนนี้กับเซเว่นกับซิมาเปิดนะทุกคนทำอิดว่าสิลงไปถ่ายไปซื้อนั่นเนี่ยทุกคนเบิ่งเลยแต่ว่าเขาเป็นเปิดวันที่จะฮกเปิดแต่ว่าห้านนี่ก็อยากแล้วไปแล้ว 90% ทุกคนยังแต่ตกแต่งนั่นนี่เครื่องก็มีแต่เขาใส่ละเครื่องนี่ดิป้ายเซเว่นก็แล้วเรียบร้อยเนาะแล้วเรียบร้อยนะทุกคนลุงบอกแล้วว่าเขาไม่ได้เปิดเซเว่นอีเลเว่นเปิด24 ชั่วโมงพบกันอยู่ที่นี่ไวๆเปิดห้านวันที่16เดือน3เปิดห้านวันที่16เดือน3อีกหน่อยเดียวอีก2ซัมเมอร์เนาะเขาจะเปิดแล้วมาถ่ายทุกคนเบิ่งใหม่เนาะคนนี่อยากว่ารุ่นห้านเลยแหละรุ่นอีลีทุกคนขนาดนี้เห็นว่ารู้จักยังเต็มอยู่บ่แม่นแขกได้พนักงานเขา มันก็น่าจะมีแบบนิต้าเขาไปถามนิต้าว่าพูดไทยว่าซั่นมันสิพูดไทยจังได๋ก็มีแต่พนักงานคนลาวมาขายเขาใส่เสื้อแบบคนไทยก็ใส่เสื้อแบบคนไทยหั่นแหละเพราะมันมาขยายสาขาอยู่นี่แต่ว่าของคนลาวแล้วมาซื้อเฟรนช์ไฟแล้วก็มาเปิดอยู่นี่คืออยู่เวียงคืออยู่เวียงนี่เขามาขาย3สาขาเลยอยู่ปากเซพร้อมมีสาขา1เฟรนช์ไฟแมนเฟรนช์ไฟพ่อบิ๊กบอกว่าเฟรนช์ไฟเฟรนช์ไฟอ้าวลูกบอกว่าเฟรนช์ไฟอีหยังจะเข้าไปเขาเขียนว่าหยังตะว่าท่านเปิดบ่เขาว่าบ่อุ้ยว่าสิเขาไปถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิ่งคักๆเนาะคลิปพ่อลูกบ่ได้เขาไปถามลูกมีแต่เห็นรอยยังบ่ทันเปิดไปอันน่ะจะไปถามพ่อนะแล้วว่าจังได๋พ่ออีหยังจะไปถามแล้วบ่วันที่16ขอวันที่16เขาว่าวันที่16เปิดวันที่16นะทุกคนเนาะเปิดขายโอ้ยว่าสิไปถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิ่งโอ้ยจะกินกะแลมเด้เอ้ยอย่ากินอันนี้อย่ากันกำลังว่าสิเฮ็ดธุรกิจอันนั้นทุกคนเอ้ากำลังว่าสิเฮ็ดธุรกิจเอาฮอทดอกฮอทดอกมาขายเอาเครื่องอยู่เซเว่นมาขายพอได้กำไรพอคอยมาเข้าไทยตลอดธุรกิจน่าจะบ่เกิดเนาะเพราะว่าเซเว่นเขาสิมาเปิดได้เด้อยู่ปากซีคันเขามาเปิดนี่ก็เขาก็มาเซเว่นเบิดนั่นแหละมันก็ขายเครื่องบ่ได้บัดนี้เขาก็สิมาซื้ออยู่นี้บัดนี้เครื่องอยู่ถอกอยู่ไทยมาขายอยู่นี่แต่คอยบ่ฮู้ว่าราคามันสิคือกันบ่กับอยู่ไทยมันก็น่าจะถ้าเป็นของเซเว่นขายแท้ๆนี่ราคามันก็จะคือกันอยู่ไทยเด้แต่ว่าคันมันเป็นเฟรนช์ไฟแบบคนอื่นคนลาวเขาเอามาขายนี่ก็น่าจะราคาก็น่าจะแพงกว่าไทยอยู่หน่อยหนึ่งเพราะว่ามันต้องเสียภาษีเขามานั่นนี่อีกเด้มันก็น่าจะแพงแต่ว่าต้องถามเบิ่งพร้อมกันนะทุกคนวันที่16เดี๋ยวสิมาเดี๋ยวสิพาทุกคนมาถ่ายคลิปนั่นนี่ให้เบิ่งเพราะว่าวันที่16นี่เขาเปิดห้างอย่างเป็นทางการคือตอนนี้อ่ะบ่ทันเห็นคนเปิดบ่ทันเห็นเขาบ่ทันขายเครื่องแต่ว่าเครื่องน่ะก็เต็มห้างแล้วแต่เขาบ่ทันขายก็ดีคือกันเนาะทุกคนดีไปอย่างหนึ่งอีกเพราะว่าอยู่ปากเซ่นี่ห้างเปิดสัก4ชั่วโมงนี่ก็อยากว่าบ่อยากมีเนาะเหมาะสําหรับคนที่มักเที่ยวดึกๆดื่นๆออกมาแต่เทคห้างเหล้าห้างเบียร์ก็ซื้อมีซื้อข้าวกล่องไปกินนั่นนี่หลากหลายข้าวกล่องบางทีซื้อยาซื้อมีแล้วก็ซื้อนมเบิดแพมพอกแพมเพิร์ดซื้อนั่นซื้อนี่ก็สบายนะทุกคนนี่ดิเซเว่นอยู่หน้าอันนี้เลยเนาะหน้าโรงเรียนเลยหน้าโรงเรียนสังคูลักซีเขตตัวเมืองแน่เนาะคนก็ใกล้คึกคืนอยู่ก็เป็นการดีแหละทุกคนเนาะเซเว่นมาเปิดบางคนก็โอ้ยอยู่ไทยไปใช้ก็มีทุกซอยเนาะเซเว่นแม่นแล้วเนาะเซเว่นนี่อยู่เมกาข่อยก็เห็นคือกันอยู่ไทยนี่มันเข้ามาแต่ดนแล้วอยู่ลาวนี่มันบ่ทันเข้ามาเนื่องจากว่าคือตะกี้มันมีบิ๊กซีมินิบิ๊กซีนะที่เขาขายอยู่ลาวเซเว่นก็จะเข้ามาดนแล้วแต่ว่ามันก็น่าจะ
เรื่องธุรกิจเนาะมันขึ้นกับสินคันสินบ่ถึงเจ้าสิไปเปิดแข่งกับบิ๊กซีนั่นนี่ก็บ่ได้อีกเขาบ่ให้เปิดเจ้าสิมาเปิดดักข่อยจังได๋อันนี้ก็น่าจะคนลงทุนก็น่าจะเป็นคนใหม่หรือเป็นบิ๊กซีมื้อนี้เจ้าของเดียวกันสัมปจักมันจังเปิดได้ปกติเซเว่นอยากเปิดแต่โดนแหละทุกคนตามที่ยินข่าวมานะแต่ว่ามันเปิดบ่ได้เขาว่าเปิดบ่ได้ว่าซั่นเป็นหยังยักษ์นี่แหละเขาบ่ให้เปิดนี่แหละมามนี่มันก็ได้เปิดได้ก็เป็นการดีกันทุกคนเดี๋ยวมือเปิดสิมาถ่ายทุกคนเบิ่งใหม่เนาะว่ามันสิคึกขึ้นปานใดข่อยรับประกันว่ามือเปิดนี่คนนี่เลียนแถวเขาซื้อฉะนั้นวันไหวปานบุญเลยมือทําอิฐน่ะจะเป็นแบบนั้นโลดเพราะว่าเห็นคลิปที่เขาถ่ายอยู่เวียงจันทน่ะมือเปิดทําอิฐป้อยคนไปเลียนแถวอย่างว่าเป็น 2-300 ชีวิตเลียนแถวเขาไปซื้อนะใครห้านปุ๊บโหเข้าไปนี่เบิดจักอีสังอียานะจับเอาเบิดซื้อเบิดซื้อไปก่อนล่วงหน้าหือดิจักถึกหรือแพงบ่ฮู้มีแต่ว่าซื้อก่อนโอ้สิมาถ่ายอันนั้นก็เลยบ่ได้ถ่ายสำนักทุกคนเซเว่นว่าสิเข้าไปเบิ่งว่าสินค้ามันแพงกว่าหรือว่ามันถูกกว่าจากเซเว่นอยู่ไทยนะอุตส่าห์กำลังขึ้นได้ข่อยก็ลืมขึ้นพ่อเนาะว่าเซเว่นมันสิเปิดอยู่ปากเซจนไปขึ้นว่าวางแผนว่าสิเอาเครื่องจากเซเว่นเขามาขายอยู่ปากเซลืมขึดว่าเซเว่นมันก็สิเปิดแล้วอยู่ปากเซก็เลยฝันสลายเนาะก็เลยน่าจะเฮ็ดธุรกิจใหม่ซะบัดนี้น่าจะเอาน้ำมันบ่เขามาขายนะตรงใส่กระฟุ้ยเขามาขายคืออยู่ลาวนี่น้ำมันนี่คือ2มื้อก่อนนี่ก็ลงลงน่ะประมาณน่ะ50กีบ100กีบน้ำมันลงเด้อ100กีบมือ2มือน้ำมันขึ้นเด้อ900กว่ากีบ1,000กีบลงน้อยนึงขึ้นฮะใกล้ทุบครึ่งอีกจะสิลงเผื่ออีสังลงแล้วก็ขึ้นลงแล้วก็ขึ้นขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นบ่เกินมือ1 2มือขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นเดี๋ยวนี้อยู่ว่าแพงเฮาแหละแพงบ่ทุกอย่างอยู่ลาวนะขนาดของผลิตเองก็ยังแพงนะไฟฟ้าไฟฟ้านี่เล่าก็ผลิตเองได้แต่ก็ยังแพงค่าไฟนี่แต่ละเดือนนี่คืออยู่บ้านคนเหยียบล้านพอเหยียบล้านก็ตกอยู่ประมาณเท่าไหร่วะ 2,000 ประมาณเดือนนึง 2,000 นะทุกคน 2,000 แบตตะกี้มันก็แพงเติมเลยคุณเล่าตะกี้เสียคนเคยจื้อแต่ข้าวแต่พ่อแต่แม่นะใส่ไฟมันบ่ได้เปลืองแต่ข้าวนะมีแต่เดือนนึง 10,000 5,000 10,000 ก็มีเดี๋ยวนี้น้ำมันนี่เป็นล้านค่าค่าไฟนี่เป็นล้านเลยข้อเสียของการเปิดเซเว่นก็ห้านค่าน้อยนี่เห็นคนคอมเมนต์อยู่ตายเพราะว่าอยู่แถวขางห้านนะมันก็มีห้านมินิมาร์คห้านค่าขายเครื่องน้อยอยู่คนเขาสิบเขาป่ะนี่อีหลีทุกคนคนเขาจะหือของใหม่คือเป็นการดีต่อผู้บริโภคแต่เป็นข้อเสียของคนขายเครื่องอยู่แถบนั่นอยู่แถวเขตนั่นเนาะจะเป็นข้อเสียเลยแหละเพราะว่าเปิดห้านปุ๊บของทุกอย่างที่ขายฮะอยู่คืออยู่เซเว่นมันมีเบิดราคามันผัดถือกลัวบัดนี้เขาก็สิแห่ไปเซเว่นเบิดบัดนี้มีหยังหนึ่งก็ไปเซเว่นมีหยังหนึ่งก็ไปเซเว่นถ้าเบิ่งติบ่เสือทุกคนก็แบบอันนั้นคือกันแหละสิแบบเที่ยวคือแบบทางด่วนวังเวียงนะคือตะกี้มันบ่ทันมีทางด่วนเนาะคือปั๊มน้ำมันนั่นนี่ทางเก่านะโอ้ก็ขายดีปั๊มน้ำมันห้านขายเครื่องนั่นนี่ก็ขายดีหลังจากที่มีทางด่วนปุ๊บปีเดียวทางสินนะเขาบ่เที่ยวเลยเพราะว่าคันเที่ยวไปวังเวียงแต่เวียงจันทน์ไปนะประมาณ 7-8 ชั่วโมงมาบัดนี้คันใช้ทางด่วนก็ประมาณชั่วโมงกว่าเขาก็เที่ยวแต่ทางด่วนคือทางแบบทางสินเก่าเขาก็บ่เที่ยวเลยปิดตายปั๊มน้ำหมอกปั๊มน้ำมันนั่นนี่ก็หยุบบ่ทีบลุบบ่ทีบเจ๊งบ่ทีบเนื่องจากว่ามันบ่มีคนเที่ยวเดี๋ยวละไผเลยสิไปใส่น้ำมันบัดนี้ห้านขายเครื่องก็มันก็บ่มีคนเที่ยวไปขายให้ในบ้านมันก็บ่พอสิได้ขายปานใดปกติมันขายให้คนเขาผ่านไปท่องเที่ยวมานี่เขาเที่ยวทางด่วนเบิดก็บ่ได้ขายห้านค่านั่นนี่ก็หยบเบิดทางก็ปิดตายคือตะกี้มันมีศาลเจ้าพ่ออีสังนะทางขึ้นวังเวียงนะแล้วก็ขายน้ำนั่นนี่แล้วก็เวลาไฟสิไปวังเวียงนี่ต้องแวะแล้วก็ซื้อน้ำศอกน้ำสมไว้ก่อนเดี๋ยวนี้เจ้าพ่อก็พอได้จอยป่ะพุ่นแหละมันบ่มีคนเที่ยวดิคือตะกี้ข่อยก็เคยไปกันเที่ยวไปแล้วก็เอาน้ำแดงเอานมนั่นนี่ไปปักไว้เอาขนมนั่นนี่ไปปักไว้
ไผสิไปวงเวียงไงก็ต้องไปปักไว้แบบนั้นเบิดทุกอย่างนะทุกคนเพราะมันเป็นความเชื่อคือเด่นบ่มีคนเที่ยวบ่แม่นหลวงพ่อหรือว่าผีอยู่นะฮะกันง่ายไปบ่อนใหม่แล้วบ่จักบ่มีคนเที่ยวติจอยพร้อมหอมแหงเบิดแล้วบ่จักมันก็เลยทางปิดตายนี่คือกันเซเว่นไปเปิดเขาก็สิแห่ไปอยู่นั่นหลายอยู่ปากเซ่นี่ห่างห้านก็หลายนี่คือนี่ก็เป็นมาร์เก็ตจีนเป็นแบบนี้วีมาร์คมาร์เก็ตจีนแล้วก็มันมีแบทโคก็ของจีนแต่ว่าส่วนหลายเป็นขายเป็นสินค้าไทยเบิดทุกอย่างบ่แม่นว่าขายของจีนแต่พวกคนลาวส่วนหลายนี่เขาบริโภคแต่อาหารไทยบริโภคแต่เครื่องบริโภคไทยบ่ว่าจะเป็นแป้งนัวพริกเกลือปลาแดกนั่นนี่แม่นของไทยเบิดของไทยนี่ก็จะว่าดีที่หนึ่งเลยถ้าเปรียบเทียบมานี่ก็สมมติว่าซื้อนั่นนี่ก็ตามนะซื้อโทรศัพท์จังนี่โอ้ของไทยนี่โอ้ครับมันใส่ของไทยถ้าเปรียบเทียบก็โทรศัพท์จีนเลยโอ้อันนี้ใส่โทรศัพท์จีนเป็นรถคือกันรถจักรคันขี่เว็บจีนนี่เขาก็จะว่าแบบคนบ่มีระดับบ่ให้โซ่บ่รู้ลาคันขี่รถเว็บไทยนี่ก็ว่าโอ้รวยมีเงินคำทุกอย่างเขาจะใส่จะเป็นแต่ของไทยเป็นเดี๋ยวตอนนี้ให้สิไปเอาหูนะทุกคนเนาะสิว่าเอาไปหูมือนะทุกคนอาจจะเห็นนอนในคลิปเมียก่อนนะไปถ่ายหูขอบคุณอาจจะกระสีสัตว์ไปเอาหูเลยซะทมิดว่าสิไปเขาเซเว่นมันบ่ได้เขาดิก็เลยสิไปเอาหูเลยเดี๋ยวสิเอาหูให้ทุกคนเบิ่งหูที่ถ่ายขอบคุณเอาไปติดเตือนจักใบวะจะเอาใบใหญ่ซองใบหน่อยซองใบใหญ่2สําปุ๋ยใน2ใบเออแต่ว่ามีกรอบน่ะเออปุ๋ยลงใส่กรอบอ้าแม่ใบน้อยซ้ําไหนอ๋อใบน้อยซ้ํา4คูณ4เป็นใบน้อยซ้ํานี้ใบใหญ่ซ้ํานี้เดี๋ยวจะไปเอาหูเลยนะทุกคนเนาะเอ้าคลิปนี้ก็เป็นยาวๆเลยซะเลยจะคลิปอีสังถ่ายคลิป77วันถ่ายวันที่16เด้อสิถ่ายทุกคนเบิ่งคันบ่มีคนไปถ่ายก่อนเนาะแต่มันเพิ่งเปิดดิวันที่16มันเปิดนี่ก็สิไปถ่ายให้ทุกคนเบิ่งเนาะแต่เศร้าๆกูเนี่ยว่ามันสิเป็นจังได๋เอามานอนลงเดี๋ยวไปเอามานอนลงกันหายไม่กูก็กลับเลยเนาะใช่หรือว่าฮะเจ้านานเข้าแล้วบ่ไหนคันนี้นานๆพี่นอนดิตาเอามันนอนลงดิตาตานอนลงตามันนอนลงจะออกก่อนแม่เชียเห็นมันนอนลงนี่ทุกคนตอนนี้ก็ได้มาแล้วเนาะโอ้บ้านสิแต่งงานใหม่ๆเนาะหนาซะมาขาวเถอะว่าขาวแต่บนนี่เพิ่นว่าดำเอ้าแต่ว่าก็งามอยู่เนาะเสตาหูจะได้อีกนี่คือหูคู่นะทุกคนเนาะเราไปติดอยู่เพื่อนเอาโอ้ยอุ้ยลมหลดอยู่ป่าวะเมียอยากถ่ายแต่ดนๆเลยแต่ไม่มีโอกาสได้ถ่ายพอดีไอ้ปุ๋ยมากก็เลยได้ถ่ายน้ำกันเลยเนาะแล้วก็มีหูครอบครัวอีกนะทุกคนราคาถ่ายก็2คนเพราะว่ามีถ่ายครอบครัวนํามันตกอยู่หาปัญหานะคนนึงหาปัญหาร่วมเล็กน้อยก็น่าจะตกอยู่2มีครอบครัวข่อยกับครอบครัวไอ้ปุ้ยนั้นตกอยู่14,000บาทไทยรวมแต่งงานหมดทุกอย่างนี่เนาะก็มีหลุดสูงจังเลยฮะหลุดสูงสูงนี่ใส่คือตู้อีก66นี่โอ้จะเอาหูนี่บ่วันดาโอ้วันดาหูหยอดดิยกมืออีกโอ้ยหูข่อยมีหดยินในคิ้วในหูโอ้ยนี่อันนี้มุ่งเออไปใส่จีช็อกมันก็เขากันปานใดจับสัวเนาะอันนี้ไปติดอยู่ของหน้าเนาะในหูในตาเวลาขี่บ่ออกโอ้ยขี่บ่ออกเบิ่งหูเจาะมันก็ขี่ออกเวลาใส่หูหน่อยได้ไหมหูหน่อยทำหูจะได้หูหน่อยจ้ะก็คอยเอาเฟซจะทรงให้เข้าดีดิแล้วก็ราคานี่แมนได้หูเด้อทุกคนแมนได้หูอยู่หูใหญ่2หูแล้วก็หูน้อยแม่นหูบน้อยแม่นได้2หูบ
ปกติคู่หนึ่งจะแม่น 4,500 บาทนะทุกคนเนาะแต่ว่าเฮาเอารูปหลายเฮาก็เลยเพิ่มอีกมีเด็กผู้หญิง2คนเด็กน้อยผู้ชายที่1เข้ามาเลยเอาไปเลยเนาะตะจับให้หน่อยเอารูปไปแม่มาเอาเงินโอ้น่าหุกงามจ้ะงามนี่กี่ใช้เอาไปติดอยู่อันนี้หันเด้อยู่ใกล้ๆโตหนูเคยเสียมองเนาะตอนนี้เขาไปยืนแถวเนาะนายสี่ก็คือกันก็คือกันอยู่เนาะลูกบัวนาคือแม่คือเขาบินทวนได้อะอ๋อทุกคนตอนนี้ก็มาเอาหูเรียบร้อยเนาะคลิปเซเว่นก็บอกเป็นคลิปเซเว่นซ้ำเดี๋ยวมือเขาเปิดนะทุกคนสิถ่ายทุกคนเบิ่งใหม่ถือว่าก็เป็นการดีของชาวเมืองปากเซ่เนี่ยที่มีเซเว่นอยู่นะใครเสวะบ้านนอกก็ตามเนาะเนื่องจากว่ามันบ่มีมาขายแต่ดนเลยดิเพราะว่าซื้อเฟรนช์ฟรายมาจากประเทศไทยดิมันมีก็ถือว่าดีเหมาะสะดวกสบายแก่การซื้อหวานเปิด24ชั่วโมงแล้วก็สินค้าก็มีหลากหลายเนาะอยู่เซเว่นนะสินค้าที่คนลาต้องการก็มีหลากหลายเป็นการดีของผู้บริโภคเป็นขอเสียของผู้เปิดห้างอยู่แถวเขตๆนั่นเนาะอันนี้ก็บ่เป็นหยังเนาะเพราะว่าข่อยก็บ่ได้ไปเปิดห้างอยู่นะเด้บ่มีขอเสียตัวใดมีแต่ให้พวกห้างอยู่น่ะไปเว้ากันเองเนาะหยังนะคลิปนี้ก็สิจบเพียงแค่นี้นะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮากลับมาบ้านก่อนเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายโอเค let's goบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าบุยบุยอ่ะเฮ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดโดเนทให้หน่อยเด้อบ๊ายบาย